มุงปนัดดาเข้าช่วยเหลือแดนเซอร์เป็กกี้สีทีนญญาถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายหลายครั้งและเตะหม,มาตายไปหนึ่งตัวล่าสุดเข้าแจ้งความแล้วเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตเมื่อบุ๋มปนัดดาและเบกกี้สีธัญญาได้เดินทางเข้าช่วยเหลือปฏิพร์กลิ่นบัวแดนเซอร์ประจำตัวของเบกกี้เนื่องจากถูกแฟนหนุ่มที่เลิกกล้ากันไปแล้ว ได้บุกเข้ามาทำร้ายร่างกายถึงในบ้านและยังอาศัยอยู่ในบ้านเพื่อช่วยเจรจาให้ฝ่ายชายออกไปซึ่งทางแฟนหนุ่มได้บอกว่าตนเองนั้นไม่ได้ทำร้ายร่างกายรุนแรงเหมือนกับที่คนอื่นเขาทำกันในวันที่เกิดเหตุต่างคนต่างเมาตนเองนั้นตั้งมาขอคืนดีและได้ยอมรับว่าตนเองได้เตะหมาตายไปหนึ่งตัว หลังจากที่ได้เจรจาสุดท้ายฝ่ายชายยอมขนของออกจากบ้านแต่โดยดีแดนเซอร์เบกกี้โดนแฟนหนุ่มบีบคอิดดับส่วนทางด้านเบกกี้สีทัญญาเองก็ได้เผยว่าที่ผ่านมาก้ามปูถูกฝ่ายชายกระทำม,มาตลอดทุกครั้งจะมีแผลให้เห็นที่ผ่านมาก็เข้ามาแจ้งความไว้ถึงสองครั้งแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนเมื่อวานของเช้านี้ก้ามปูได้มาขอความช่วยเหลือเปบกกี้จึงได้โทรไปหาบุ๋มปนัดดาให้มาช่วยเหลือส่วนตัวมองว่าถึงจะมีปัญหาอะไรใหญ่โตแค่ไหนแต่ก็ไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายผู้หญิงส่วนทงด้านก้ามปูเองก็ได้เผยว่าเธอนั้นได้คบหากับแฟนคนนี้มาสี่ปีเคยถูกทำร้ายร่างกายไม่ต่ำกว่าสิบครั้งจนเลิกรากันไปเมื่อปลายเดือนกันยายน พราะจับได้ว่าฝ่ายชายมีคนอื่นแต่เมื่อวันที่13พฤศจิกายนฝ่ายชายก็ได้ใช้กุญแจสำรองไขเข้ามาตอนที่เธอหลับอยู่และใช้มือบีบคือกดลงเตียงแทบขาดอากาศหายใจดิ้นรนสุดชีวิตก่อนที่อีกฝ่ายจะปล่อยมือตนเองจึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากเบกกี้ให้พามาแจ้งความและจะติดตามการดำเนินคดีเมื่อปี2565 เพราะเธอเคยแจ้งความทารุณกรรมสัตว์กับอดีตแฟนหนุง่งเพราะมีปากเสียงกันแล้วอีกฝ่ายแตะสุนัขพ,พันธิวาว่าตายคาบ้าน